สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าถล่มนักร้องสาวไลฟ์ขายของใช้คำหยาบคายใครดังรับรู้เจ้าตัวโต้จ่อดำเนินคดีโซเชียลวิจารณ์หนักนักร้องสาวใครดังไลฟ์ขายของออนไลน์ใช้คำหยาบคายเจ้าตัวโต้เป็นแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดจ่อดำเนินคดีลั่นเลิกเป็นคนของประชาชนใครไม่รักไม่ชอบให้เลิกติดตามจากกรณีที่มีนักร้องสาวรายหนึ่งได้ออกมาไลฟ์ขายของผ่านทางออนไลน์มีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพจนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลกระทั่งเพจดังอย่าง Rescue Society ได้มีการนำคลิปดังกล่าวออกมาเผยแพร่ก่อนที่ต่อมาจะมีรายงานว่าแม่ค้าคนดังกล่าวเป็นนักร้องของค่ายดังค่ายหนึ่งโดยทางเพจ Rescue Society ได้มีการระบุข้อความด้วยว่าไลฟ์ขายของโมโหลูกค้าด่ากระจายเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นนิสัยแบบนี้ทางค่ายรับรู้แล้วว่ามันเป็นนิสัยแบบนี้เห็นเขาพูดในไลฟ์สดครับดารานักร้องเป็นบุคคลสาธารณะจะคิดจะพูดอะไรย่อมเป็นประเด็นทางสังคมเอาจริงๆมีคนส่งคลิปมาให้ดูนานแล้วแหละเห็นว่าเป็นแบบนี้ทุกไลฟ์ทางค่ายก็รับรู้แล้วใครจะซื้อก็ซื้อใครชอบซาดิสโดนด่าอย่างวัวอย่างควายแล้วยังเสียตังค์ซื้อของเขาอีกก็ถือว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวไม่ว่ากันส่วนตัวแม่ค้าปากแบบนี้ไม่ได้แดกเงินกูหรอกแรงกับถอยมันมีแค่เส้นบางๆกันแค่นั้นล่ะซึ่งล่าสุดนักร้องสาวคนดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าคลิปที่ถูกเอามาเผยแพร่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดทำให้คนเข้าใจผิดพร้อมเตรียมรวบรวมข้อมูลดำเนินคดีนักร้องสาวยังโพสต์ด้วยว่าเหนื่อยบล็อกจบใครด่าบล็อกค่ะและยังโพสต์ต่อด้วยว่าเลิกเป็นคนของประชาชนเลิกติดตามค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครไม่รักไม่ชอบเลิกติดตามค่ะขอเป็นคนธรรมดาไม่ต้องทำข่าวไม่ต้องมาสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นคนทำมาหากินดันมาทำให้เราเป็นคนไม่ดีในสังคมไปแล้วกลายเป็นคนบ้าไปแล้วจ้าเลิกติดตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะกราบขอโทษที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังเพราะว่าผู้ไม่เพราะกราบขอโทษนะคะกราบขอโทษสำหรับคนที่เคยรักขณะที่ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องสาวเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ